แม่งอยากมีลูกอะไรเงี้ยคือแพทก็แค่พูดแบบแพทอยากมีลูกอ่ะแพทอยากมีให้ทันต้องทำยังไงวะอะไรเงี้ยแพทอยากมีสัก32 31 32 33ประมาณอย่างเงี้ยคือแพทก็คิดว่าพ่อ76 77 78 80จะอยู่ป่ะวะอะไรเงี้ยคือคิดไปหมดแล้วอ่ะเออถ้าเราทันโหทันดีดีแม่เราก็ยังพอรู้เรื่องเฮ้ยดีทีนี้เราก็เลยพอเราพูดขึ้นมาเขาก็บอกว่าเออก็ดีเห็นด้วยเออเขาก็อายุเท่าเราไงฮะเขาก็บอกเออก็น่าจะพร้อมแล้วมึงเราก็บอกอ๋อไม่ได้หมายถึงมึงไม่เราก็บอกเออแล้วก็น่าจะพร้อมแล้วเนี่ยคือเขาหมายถึงว่าเขาก็อาจจะพร้อมทีเนี้ยมันก็เลยบอกว่ากลายเป็นข้อคิดที่เรากลับมาทำกันบ้านเฉยๆค่ะทั้งคู่อะไรเงี้ยไม่เลยไม่เลยคือเอาตรงๆนะคะผู้ชายอยากแต่อันนี้แพทพูดจริงๆแสดงว่ามีการขอเราแล้วเหรอคะพี่แพทเขาคุยแล้วค่ะคือจริงๆอ่ะผู้ชายอยากแต่งคือจริงๆจะบอกว่าเร็วคงไม่เร็วเพราะว่าเรารู้จักกันมานานมากแล้วบ้านเขาก็ค่อนข้างดีกับเรามากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไอ้เรื่องตรงนั้นเราตัดทิ้งไปแล้วตัดทิ้งไปเลยนะคะพอแพทบอกว่าแพทไม่ได้มีความอยากแต่งงานแพทว่ามันเปลืองเงินแพทอยากเอาถ้าจะแต่งจะจัดงานเอาเงินมาให้แพทนะแพทเอาไปให้แม่เออแพทต้องใช้เนี่ยมีแพมเพิร์ดข้างยาตอนนี้ค่ะนี่มันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอีกอย่างนึงพ่อแม่ก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยแพทก็บอกว่าจะให้ฝั่งแพทไปให้เขาไปนั่งตบมือไงคือแพทไม่มีเหตุผลที่จะต้องแต่งงานแต่แพทอยากให้เขามาไหว้พ่อไหว้แม่เฉยมันมาขอเราซึ่งเขาทำไปแล้วไงคะซึ่งเราก็คือเรียกขอมาขอแล้วน่าจะมาไหว้แบบว่าไม่ได้เชิงขอแล้วค่ะมาไหว้แบบแสดงตัวแสดงตัวแล้วแบบมาพบกับลูกเขาอยู่แสดงตัวเจอคุณพ่อเจอค่ะเขาโชคดีมากแสดงตัวแล้วเขาก็เจองานเดียวเขาเจอญาติแพททุกคนเลยค่ะพี่แพทเขาก็ใช่ถึงขั้นมีลูกแล้วแสดงว่ามั่นใจในทุเรียนแล้วใช่ไหมไม่มั่นใจค่ะยังไงดีคืออย่างนี้คือแพทแค่อยากมีเข้าใจไหมคือมีลูกแต่ไม่ต้องมีสามีหรอหรือว่ายังไงใช่ใช่ก็ได้ไหมคือมันเป็นแฟนของแพทแพทไม่อยากอยู่คนเดียวแพทอยากมีลูกเฉยเฉยแต่พ่อของลูกจะต้องเป็นพี่เบนไหมหรือว่ายังไงก็ถ้าเข้ากันได้ก็มันก็ต้องใช่แต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เข้ากันได้ไหมคะยังได้อยู่บ้านก็แสดงว่าอาจจะแบบอ่ะมีลูกให้ฉันหน่อยใช่ใช่คือแพทไม่ใช่ผู้หญิงแบบเรียบร้อยอะค่ะคือแพทต้องบอกก่อนทุกคนต้องเข้าใจเนเจอร์แพทคือแพทเป็นผู้หญิงแบบแมนๆแล้วก็บ้านแพทเลี้ยงแพทมาอย่างนี้น้องแพททุกคนไม่แต่งงานเลยแล้วน้องแพททุกคนมีลูกแล้วหมดเลยแม่แพทก็ไม่แต่งงานพี่สาวแพทก็ไม่แต่งงานใช่ซึ่งที่บ้านก็บอกว่าไม่ต้องแต่งงานคือถ้าคือที่บ้านเขาบอกว่าแต่งก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะรอดเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูแพทก็บอกอ๋อก็ถ้าจะให้ถ้าไม่แต่งถ้าเขาคิดจะนี่ก็เอาสินสอดที่จะทำจัดงานมาให้ฉันสิเอออะไรเรากลัวเรื่องแบบขนบธรรมเนียมเพราะคนไทยก็น่าจะใช้ได้ถือที่บ้านแพทไม่ถือเลยค่ะที่บ้านแพทถือแค่ว่าจะต้องมีสัมมาคารวะจะต้องรู้จักมาว่ามากล่าวมาให้เห็นตัวเข้ากับที่บ้านให้ได้เพราะว่าญาติแพทเนาะญาติฝั่งแม่นี่ไม่น้อยมากส่วนญาติฝั่งพ่อก็เป็นแนวแบบไม่ต้องแต่งก็ได้อยู่แล้วแขกอะค่ะแล้วเขาก็รู้เนเจอร์แพทอยู่แล้วว่าแพทสายโหดอยู่แล้วทั้งบ้านสรุปว่าอนาคตไม่แน่ว่าคนนี้เป็นคุณพ่อของลูกแต่แค่อยากมีลูกอยากมีลูกเฉยๆ30แล้วนะเนี่ย2ปีแล้วหมดลูกแพทก็ไม่ค่อยแข็งแรงคือต้องผ่าตัดไปไหมคะหมดลูกเลยคือคุณหมอเขาบอกว่าแพทเป็นคนมีลูกยากแล้วแพทกินยาคุมตั้งแต่แพท20แล้วแพทกินยาคุมมา10ปีเพราะว่าต้องรักษา รักษาฟีดไม่ให้โตแล้วก็คุมระดับฮอร์โมนทีนี้ถ้าแพทหยุดก็แสดงว่าแพทจะทางฮอร์โมนเองยากอะไรอย่างเงี้ยคือเราถ้าหยุดก็ต้องมีการเตรียมตัวอีกปีนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแพทก็แบบเฮ้ยทำไมมียากจังวะอะไรอย่างเงี้ยมองวิธีอื่นไม่มีเลยค่ะอะไรที่เป็นเรื่องเสียตังค์เนี่ยเราจะต้องเซฟไว้ก่อนต้องเซฟไว้หน่อยใช่ๆเราจะต้องคิดไว้ท้ายๆเราต้องทำเหมือนทุกอย่างมันง่ายไปก่อนเดี๋ยวพอเราไล่สเต็ปไปมันค่อยว่ากันแต่ตอนนี้คนนี้นะคะ
ก็ยังเป็นเอาโทเอ้ยคือตอนเนี้ยมันยังเข้ากันได้แต่อย่าคาดหวังว่าจะต้องไปได้เรื่อยๆหลายคู่ที่เขาแต่งเขาเลิกกันมีเป็น10คู่พี่ๆก็ไปทำข่าวกันมาหมดแล้วมันไม่ได้วัดเลยว่าถ้าคุณการที่คุณมีงานแต่งใหญ่โตมันจะวัดว่าคุณจะอยู่กันได้บางคนคบกันมา7ปีแต่ง3วันเลิกวันที่4อยู่แต่งสินสอดเป็นร้อยล้านอยู่3เดือนเดือนที่4เลิกมันวัดอะไรไม่ได้เลยสำหรับแพทแพทเลยคิดว่าโอเคเราจะมีลูกคือตั้งเป้าไว้แล้วว่ายังไงไม่รู้แหละว่าอนาคตจะเลิกไม่เลิกแต่ว่าขอมีลูกให้ฉันด้วยไม่ต้องตกใจนะแพทแค่อยากมีลูกให้ทันแม่แพทแค่นั้นเองแพทอยากให้แพทอุ้มแล้วให้เขาอยู่ใกล้ๆนอนกับแม่แล้วอยากให้เขาลูกอยากให้แม่แบบอวยพรทันเพราะตอนนี้พ่อไม่ทันแล้วคนนึงใช่แล้วตอนนี้ที่บ้านแพทหลานเต็มไปหมดเลยแล้วทุกคนก็ได้คำอวยพรไปหมดเลยอ่ะถ้ามาก่อนก็คือเราก็ไม่ซีเรียสใช่ไหมไม่คือแพทต้องบอกงี้ที่บ้านแพทได้อยากเห็นหลานแพทมากเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านที่ทุกคนอยากเห็นหน้าลูกแพทหน้าแพทก็ไม่รู้เป็นอะไร คือทุกคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยถ้าได้ลูกนะถ้าเป็นผู้หญิงต้องแรดเหมือนแม่แน่ๆแล้วถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องโหดเหมือนแกแน่ๆคือทุกคนอยากเห็นแล้วพอพูดถึงลูกทุกคนก็อยากจะเห็นผัวแพทมากเฮ้ยมันจะได้แบบไหนมันจะได้เด็กแว้นมันจะได้คนหรือว่ามันจะได้อะไรวะเออซึ่งตอนแรกทุกคนก็เอ๊ะหรือจะได้นักร้องสุดท้ายตัดเรื่องนักร้องทิ้งทุกคนก็เลยแบบมันจะเป็นเด็กแว้นคือคลอดออกมาแล้วใส่หมวกกันน็อกออกมาเลยเลยอะคือที่บ้านเขาคือด้วยความที่แพทอายุมากแล้วขอลูกสามีไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่โอเคสองปีมาลุ้นกันเนาะจ้าโอเคครับ